ด้วยคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณท่านพระครูอนุยุตสังฆกิจเจ้าอาวาสวัดปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะได้จัดองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาในวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2562 นี้และนำมาประดิษฐานถาวรณพระธาตุวัดปางหมูโดยจะมีงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุเป็นเวลา30วันโดยจัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีกองละ999บาทจำนวน 3,999 กองจะทำการทอดผ้าป่าสามัคคีในวันอาทิตย์ที่22กันยายน2562จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้และในการนี้คณะกรรมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุได้จัดตั้งกองทุนเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมสร้างบุญกุศลร่วมกันในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้โดยสามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนได้ที่ธนาคารออมสินสาขาแม่ฮ่องสอนเลขบัญชี020-290-986-486ชื่อบัญชีกองทุนเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุวัดปางหมูได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ท่านพระครูอนุยุตสังฆกิจเจ้าอาวาสวัดปางหมูโทรศัพท์081-993-0099และนายจำลองรุ่งเรืองอดีตส.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอนโทรศัพท์089-203-6994